ก็ในครั้งนี้นะคะครั้งที่4เนี่ยลิขสิทธิ์ในปีนี้เนี่ยจากชมรมเนี่ยก็มาเป็นของบริษัท COI ค่ะเพราะว่าบริษัท COI Standard เนี่ยมีความตั้งใจนะคะอยากที่จะยกระดับมาตรฐานของการ PR ขึ้นมานะคะในครั้งนี้ก็เป็นบริษัทเราเป็นผู้จัดรวมถึงบริษัท PR COI เองเนี่ยจริงๆเราโฟกัสอยู่2ส่วนนะคะ1คือการยกระดับมาตรฐานของการทำ PR ตั้งแต่ในประเทศไปจนถึงการทำ PR นอกประเทศและในวันนี้ก็มีทั้งศิลปินต่างชาตินะคะผู้บริหารต่างชาติบินมารับรางวัลที่นี่ค่ะรวมถึงอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของหลักสูตรค่ะก็คือเป็นหลักสูตร CEO Idol ที่จะมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานของการเป็น CEO เหมือนกันค่ะครับในส่วนของ CEO Idol ครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเราจะได้ยินคำว่า CEO บ่อยมากนะฮะทุกคนเป็น CEO ได้หมดแต่แท้จริงแล้วความหมายและแก่นแท้ของเขา CEO เนี่ยมันลึกกว่านั้นนะฮะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือใช้คำว่าช่วยเหลือเพราะว่าอะไรครับคือเราอยากเห็น CEO ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีมาตรฐานที่เติบโตแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นมาตรฐานที่สามารถจะทำให้ตัวของผู้ประกอบการเองนะครับหรือว่าบุคคลที่อยู่เขาเรียกว่าภายใต้การทำงานร่วมกันเนี่ยหรือบุคลากรของบริษัทนั้นน่ะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เขาเรียกว่าไปถึงเป้าหมายที่ไกลขึ้นทั้งไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยครับใช่ครับก็คืออย่างน้องอายเองนะฮะมีโอกาสได้รู้จักกันนะครับก็คือในกรณีของ Forex 3D เราก็จะเข้าใจคำว่า CEO เนี่ยนะฮะตอนนี้มันแบบค่อนข้างจะหลากหลายมากแล้วก็ CEO จริง CEO ปลอมก็ค่อนข้างจะแยกกันค่อนข้างจะลำบากนะครับวันนี้เราก็เลยมีโปรเจกต์ที่จะทำให้ CEO นะฮะของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็น CEO ที่1คือน่าเชื่อถือ2ก็คือสามารถที่จะเติบโตไปในระดับอินเตอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายอีก1จุดที่เราอยากจะพูดถึงนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะดึงเขาเรียกบุคลากรนะฮะที่เป็นเรียกว่าเป็นสปีกเกอร์นะครับจริงๆแล้วใช้เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ดีกว่าที่จะมาร่วมงานกันนะครับในการที่จะพัฒนา CEO คือผมเชื่อว่า CEO ไทยเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางจุดบางอย่างที่สามารถเขาเรียกว่าก้าวกระโดดก้าวข้ามเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือคือผมเชื่อนะครับว่าความเก่งบางทีมันก็เป็นอุปสรรคได้เช่นกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมีเขาเรียกว่าคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะประมาณ10ท่านแล้วเป็น10ท่านที่เขาเรียกว่าระดับเขาเรียกว่าระดับท็อปของประเทศไทยนะครับที่จะมาร่วมกันครับจริงๆแล้วตัวเองอะค่ะก็มีประสบการณ์จากการทำงานจากหลายๆประเทศนะคะซึ่งเราก็ทำตลาดตะวันตกออกกลางมามากกว่า3ปีแล้วดังนั้นสิ่งที่ไอได้ยินเนี่ยเสียงของข้างนอกอะเขายังมีคงความเข้าใจผิดในประเทศไทยยังคงเข้าใจในเรื่องของภาพลักษณ์ในประเทศไทยที่ไม่น่ารักเลยซึ่งไอมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะทำบริษัท PR หรือทำงานร่วมกับที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านในการโปรโมทสิ่งดีๆของประเทศภาพลักษณ์ดีๆของประเทศด้วยการมาเริ่มต้นด้วยการสร้างคนที่มีคุณภาพและสร้างการให้มาตรฐานที่มีคุณภาพก่อนนะคะไอ้ว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงระดับประเทศในภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราและเราจะสามารถหลีกนักลงทุนต่างประเทศอยากจะเข้ามาในประเทศเราได้ค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของรัสเซียยูเครนใช่ไหมคะหลายๆคนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะมันมีนักธุรกิจหลายประเทศจากยุโรปเขาหาบริษัทเขาหาประเทศที่เขาอยากจะมาลงทุนในประเทศใหม่เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ลังเลกับประเทศไทยพอสมควรเพราะเราก็มีกระแสต่างๆที่ดราม่าเราแชร์ออกไปใช่ไหมคะเพราะงั้นไอเพียงแต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอาสิ่งที่ไอเห็นนะคะมาบอกให้คนในประเทศได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำสื่อดีๆออกไปให้เขาเชื่อมั่นประเทศเราเนี่ยเพราะประเทศเราอ่ะมีทุกอย่างเลยนะมีทั้งความน่ารักของคนไทยรอยยิ้มมีทั้งความไม่มีอีโก้ของคนไทยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมีทั้งผลผลิตสินค้าที่ดีมากมายแต่ประเทศไทยกับเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะคะคือผมเชื่อว่าทรัพยากรทุกอย่างของเรามันพร้อมแล้วนะฮะที่ในพาร์ทของการ PR ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วมันเกี่ยวข้องกับ CEO ยังไงผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ของ CEO ในประเทศไทยเนี่ยที่ออกไปต่อหน้าเขาเรียกออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแรงดึงดูดที่ดีมากที่จะนำผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศเราเพราะว่าตอนนี้มันเราต้องรับว่าพอมันมีภาพลักษณ์อย่างที่ไอบอกภาพลักษณ์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น CEO ที่ดีก็ต้องมีทีม PR ที่ดีที่ควบคู่ไปด้วยอย่างงานวันนี้ฮะถ้าเกิดเราไม่มีพี่สื่อมวลชนมาให้ความสำคัญมานำข้อมูลดีๆออกไปเนี่ยผมว่าคนหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันมีคนทำแบบนี้ด้วยหรอต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะต้องเลือกต่างคนต่างอยู่นะ PR ต่างคนต่างอยู่นี่ตายนะฮะประเทศมันพังนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราร่วมมือกันพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนอีกหลายๆคนด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่น้องอายบอกนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีความเก่งมากแต่เรายังไม่ได้ถูกผลักดันให้เป็นที่รู้จักนะครับซึ่งทาง COI เองแล้วก็เรื่องของการ
ปลุกปั้น CEO ของประเทศไทยนี่นะครับผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับเพราะว่าคนไทยมีความเก่งเยอะพี่ๆสื่อมวลชนอาจจะได้เห็นคนเก่งมากๆแต่ทำไมคนเก่งเขายังอยู่แค่ตรงนั้นเขาไม่สามารถที่จะฉายแสงในสังคมได้เขาไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาพัฒนาประเทศได้แม้กระทั่งโกอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงให้กับต่างชาติเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากซึ่งโปรเจกต์นี้เองเนี่ยนะครับเราจะปั้น CEO ที่มีความสามารถให้สามารถที่จะฉายแสงนะฮะให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติรวมไปถึงเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยด้วยครับไม่ได้ปั้นเราทิ้งนะฮะเราจะรวมกันเป็นคอมมูนิตี้ใช่ค่ะให้มันเข้มแข็งและผมเชื่อว่าถ้าเราจับมือด้วยกันน่ะประเทศเราไปต่อได้ตอนนี้หลายอย่างเพราะมันไม่จับมือด้วยกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ CEO ก็เช่นกันนักธุรกิจก็เช่นกันมันต้องจับมือด้วยกันแต่ว่ามันต้องมีเป้าหมายมีโฟกัสเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าฉันทำแล้วฉันได้แต่มันไม่ถูกกฎหมายเหมือนที่เราเห็นหลายๆอย่างเนี่ยธุรกิจที่มันเทาๆน่ะข่าวก็มีกี่วันก็มีธุรกิจเทาๆเต็มไปหมดเลยถ้าทำแบบนี้ประเทศมันพังไปต่อไม่ได้นะเราอยากจะรวบรวมคนที่มีเป้าหมายมีไอเดียเดียวกันที่อยากจะเห็น CEO ที่เติบโตและเป็นเหมือนผู้นำกลุ่มแรกนะฮะที่เป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่าเฮ้ยช่วยกันสร้างประเทศช่วยกันเปลี่ยนแปลงเค้าเรียกเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ CEO ให้มันถูกต้องครับแล้วงานนี้นะคะไอ้ภาคภูมิใจมากเพราะว่าทุกรางวัลที่ไอ้มอบให้อ่ะไม่มีการซื้อรางวัลเลยนะคะไอ้ได้มีการมอบให้อย่างแท้จริงนะคะจากคณะกรรมการหลายๆฝ่ายของเรานะคะแล้วไอ้ก็เป็นที่ปรึกษาให้มันเลยทำให้ไอรู้สึกว่าโอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดประเทศไทยจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับมาตรฐานของอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถทำได้และทุกคนก็มาช่วยกันสนับสนุนแล้ววันนี้นะคะเราก็มีอีกหลายๆประเทศที่มารับรางวัลเขาก็จะกลับไปบอกที่บ้านเขาเหมือนกันว่าบ้านเราอ่ะมีรับรางวัลมีการโปรโมทแบบนี้นะแล้วในประเทศไทยในวันนี้เรามีอะไรดีๆบ้างนะคะที่เขาจะกลับไปบอกต่อถึงเรื่องราวดีๆในการเชิญเขามาในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะงานอีเวนท์ทุกงานเนาะต่อให้เราวางไว้ 100% นะคะมันก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือเราต้องเตรียมตัวให้เกิน100นะคะวันงานเนี่ย 80% เนี่ยถือว่าทุกอย่างโอเคละพอเจออะไรในวันนี้เราก็ต้องพยายามทำให้มันแบบสงบนิ่งที่สุดแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นคือเจตนาที่เราตั้งใจไว้จริงแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปก่อนทางเพจแล้วก็มีคนนำเสนอนะคะเข้ามาทั้งในส่วนของศิลปินต่างประเทศในส่วนของ CEO ต่างประเทศผ่านสถานทูตเข้ามานะคะรวมถึงคนที่เป็นศิลปินที่อยู่กัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ติดต่อเข้ามาหรือศิลปินที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีติดต่อเข้ามานะคะจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยได้พิจารณาจากผลงานของเขาก็คือมีการส่งโปรไฟล์มาด้วยนะคะคือหลายครั้งอะเราไม่รู้จักเขาใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเราได้รู้จักเขาผ่านการติดต่อแล้วเราก็เริ่มผมแต่งชุดดีไม่ใช่โคนันนะฮะไม่ได้ไปสืบอะไรใครนะแต่ว่าเราเหมือนใช่ไหมเหมือนนะนะคือเมื่อเรารู้ฮะคือเราต้องยอมรับครับว่าการที่มีคนติดต่อเรามาบอกว่าเขาเป็นใครเนี่ยมันทำให้เราได้มีโอกาสเปิดตาของเราเราไปดูเอ๊ะของเขาเป็นใครเอ้ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่นั่นมีชื่อเสียงดีมีผลงานที่ดีนะผมเลยคิดว่านี่แหละบางทีเนี่ยเรามักจะเป็นคนที่บอกว่าฉันรู้ทุกอย่างจริงเราไม่รู้ทุกอย่างนะใช่จริงเมื่อเช้ามีปี5นะคะญี่ปุ่นแฟนคลับบินมาซึ่งเรายังแบบโอ้ปี5บินมารอแล้วเรางานเริ่ม3โมงใช่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในส่วนของเขาเรียกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเขาเรียกว่าในการคัดเลือกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางคนยอมรับครับว่าเราไม่รู้จักทั้งหมดแต่ดูข้างนอกสิฮะเขารู้จักแต่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเปิดใจเราดูโปรไฟล์นะครับดูงานของเขาเราถึงรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะรับรางวัลนี้ครับในส่วนของไอ้ก่อนละกันนะคะในส่วนของไอ้เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ก็ผ่านประสบการณ์กับพี่ๆทั้งสองท่านมาแล้วพอสมควรนะคะหลายสนามรบเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของคดี Forex เองก็ดีทั้งในเรื่องของการที่เราจะจัดตั้ง CEO ก็ดีนะคะแล้วก็รวมถึงเราอยากจะทำสมาคม CEO แห่งประเทศไทยนะคะให้เกิดขึ้นและเริ่มต้นตรงนี้นะคะความตั้งใจของบริษัท COI Standard เนี่ยก็คือการสร้างมาตรฐานอยู่2ส่วนค่ะส่วนที่1เลยก็คือการสร้าง PR ในประเทศนะคะด้วยการโปรโมทบุคคลสำคัญในประเทศหรือบุคคลที่มีศักยภาพเราอย่าปล่อยให้คนที่เขาไม่มีโอกาสนะคะได้แบบได้ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงดังนั้นในวันนี้เราก็อยากให้ทุกคนอ่ะที่เป็นคนที่มีความสามารถได้มามีชื่อเสียงได้มาเป็นไอดอลเหมือนกันนะคะโดยการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เขาและสนับสนุนเขานะคะอย่างถูกต้องแล้วเราก็โปรโมทเขานอกประเทศได้ด้วยรวมถึงการที่พอเราโปรโมทเรื่องราวดีๆของคนไทยโปรโมทเรื่องราวดีๆของ
ประเทศไทยจะทำให้มีนักลงทุนหรือคนต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยส่วนอีกส่วนนึงมันควรทำคู่กันนั่นก็คือเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็น CEO Idol หรือHappy CEO ก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคอมมูนิตี้เนี้ยมันจะเป็นเหมือนการแมทชิ่งให้เกิดการทำธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยการเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันประสบการณ์เริ่มต้นจากCEO Idol ในประเทศก่อนหลักสูตรที่จะเปิดในวันที่19มีนาคมนี้นะคะใช่แหละแล้วก็รวมถึงเราจะสามารถกระจายหลักสูตร CEO Idol เนี่ยไปสู่ชาวต่างชาติด้วยแล้วเราก็ร่วมมือกับสื่อทั้งแถบตะวันออกกลางแล้วก็กัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ของ Gulf Daily Daily News ที่เป็นสื่อหลักนะคะยักษ์ใหญ่ของบาเรนและตะวันออกกลางตรงนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทพวกเรานะคะก็ฝากทุกคนนะคะให้ที่รักประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยไปต่อในทางที่ดีอ่ะไอเชื่อว่าต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนเลยเพราะว่าหลายๆคนยังพยายามจะเสพข่าวดราม่าซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอมองว่ามันไม่ค่อยเป็นประโยชน์จริงๆเพราะหลายๆคนยังจำประเทศไทยในแบบที่ขโมยนาฬิกาเอ่ยหรือว่ามีศิลปินตกเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันทำให้เขาไม่อยากมาลงทุนกับเราเลยในภาพพัดของธุรกิจและพัดที่ไอทำงานอยู่ตรงนั้นไอเลยเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วไอคงต้องเข้ามาอยู่กับฝ่าย PR เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชื่อเสียงของประเทศเราอะค่ะดีขึ้นกว่านี้แล้วก็เชื่อว่าไอคนเดียวคงไม่พอค่ะคงต้องพี่ๆทุกคนด้วยพี่แฮนโดพี่เต้ทีมทุกคนแล้วก็คนที่มาในวันนี้ค่ะที่จะมาช่วยกันนะคะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของประเทศของเราเถอะค่ะเพื่อให้ทุกคนน่ะเขาอยากที่จะมาลงทุนแล้วก็มาต่อยอดอะไรมากมายกับพวกเราค่ะบอมจาก BK Snap Photo Booth ครับครับออกครับจากชูชูครับเห็ดทอดกรอบครับผมวันนี้มารับรางวัลธุรกิจดีเด่นครับรางวัลขนมอบกรอบที่ได้มาตรฐานในยุคดิจิทัลครับผมครับผมดร.นายแพทย์ตุลวัฒน์พัชราภาครับเป็น Chief Operating Officer โรงพยาบาลเวชธานีวันนี้มารับรางวัลต้นแบบการบริการด้านดิจิทัลรู้สึกภูมิใจครับเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นนะครับการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยให้การดูแลคนไข้เนี่ยเกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลทางการแพทย์นะครับเรื่องของการใช้ AI นะครับมาช่วยในการเอ็กซเรย์คนไข้นะครับรวมถึงการรักษาด้วยหุ่นยนต์โรบอทไม่ว่าจะเป็นการรักษากายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหรือว่าการผ่าตัดข้อเข่าโดยการใช้หุ่นยนต์ครับค่ะสวัสดีค่ะและพรดาเลิศพานุโรจน์นะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมาสเตอร์พีซค่ะวันนี้ค่ะก็มารับรางวัล นะคะโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งความงามยอดเยี่ยมนะคะในยุคดิจิตอลค่ะก็โดยส่วนในส่วนของธุรกิจค่ะชื่อบอกอยู่แล้วเนาะ Masterpiece ก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่อยากมีรูปร่างดูดีนะคะเป็นแบบ B or Better You นะคะก็ติดต่อมาที่เรานะรู้สึกดีใจค่ะเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Masterpiece ส่วนนึงเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยมาจากทางโซเชียลมาจากทางดิจิตอลแล้วก็ประมาณ95%ค่ะของรายได้ทั้งหมดเนี่ยเรามาจากดิจิตอลทั้งหมดเลยค่ะ